สวัสดีครับทุกคนมาพบกับผมปฏิภาณนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการใช้งานโปรแกรม TeamSpeak 3นะครับคือโปรแกรมที่เอาไว้ใช้สำหรับคุยนะครับไม่ว่าคุณจะคุยคือหลักๆเนี่ยอาจจะเล่นเกมนะฮะคนเล่นเกมเนี่ยจะรู้จากโปรแกรมนี้ดีหรือไม่จำเป็นต้องคนเล่นเกมก็ได้คนทั่วไปก็ใช้งานได้นะครับโปรแกรม TeamSpeak 3นะครับผมโอเคหน้าตาโปรแกรมนะครับจะเป็นรูปเหมือนรูปคนใส่หูฟังนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดขึ้นมาดูนะครับนี่ครับคือหน้าตาโปรแกรม TeamSpeak 3นะครับคุณสามารถไปดาวน์โหลดได้จาก Google นะครับเป็นโปรแกรมฟรีนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะฮะวิธีที่เราจะเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยหรือว่าเพื่อนคุณอาจจะมีเซิร์ฟเวอร์แล้วเราต้องทำการ connect เข้าไปนะฮะก็คือมาที่แท็บแรกครับผม connections นะครับแล้วก็เลือกที่ connect นะฮะถ้ามี server address นะครับก็ให้ใส่ข้างบนนะฮะตรงนี้ก็จะเป็น nickname ของเรานะครับส่วนถ้า server นั้นมี password ก็ให้ใส่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็น server ที่ผมใช้ไปเล่นเกมกับเพื่อนนะฮะเราก็เข้าไปอย่างนี้นะครับ connectนี่ครับคือพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะฮะก็จะมีห้องต่างๆนะครับอย่างนี้โอเคเดี๋ยวผมขอออกก่อนนะฮะออกก่อน disconnect from current นะครับโอเควิธีที่เราจะหาเซิร์ฟเวอร์อื่นล่ะทำยังไงนะครับก็มาที่ connections แล้วก็ server list นะครับปึ๊บตรง country นะครับดูตรงนี้นะฮะ locationcountry เนี่ยเลือกเป็นown country นะครับก็คือประเทศไทยนะครับประเทศเรานะฮะตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันจะมีเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเยอะแยะมากมายเราก็เลือกสักอันนะครับเราก็คือเราจะเอาอันนี้ก็ได้ tsp for you ผมเข้ามาเซิร์ฟใครก็ไม่รู้นะฮะโอเคทีนี้เนี่ยวิธีที่เราจะสร้างห้องนะครับก็คลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วเลือกcreate channel นะครับทีนี้ก็จะมีให้ใส่ name นะฮะ name ก็ใส่บาบาบานะครับ password ก็ตั้งครับบาบาบา topic ก็บาบาบานะครับแล้วก็กด ok นะฮะสมมุติเรามาที่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราอยากจะส่ง IP เพื่อให้เพื่อนจอยเข้ามาร่วมกับเราเซิร์ฟเวอร์เดียวกันก็ให้คลิกมาที่อันแรกครับตรงนี้นะแล้วมาดูที่ address ครับแล้วก็ก๊อปนะครับ address ตัวนี้ copy ไปให้เพื่อนนะครับแล้วก็ให้เพื่อนเข้ามาที่ connection แล้วก็ใส่ตรงนี้นะครับใส่ address ตรงนี้แล้วก็ connect เข้ามาก็จะเจอเรานะครับอยู่ในห้องพอคลิกเข้ามามันก็จะมีให้ใส่ password ห้องแล้วก็บอกเพื่อนไปนะครับก็ใช้งานง่ายครับโปรแกรมนี้นะฮะลองไปใช้กันดูนะครับหรือโปรแกรมนี้นะครับหรือจะอาจจะใช้ Garena ก็ได้นะครับแต่โปรแกรมนี้ผมคิดว่ามันค่อนข้างใช้ง่ายนะฮะโอเคครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมสวัสดีครับ